access to that pond. It's in the highest. สันโซเกียวเป็นภาษาบาลีนี้เป็นสมบัติส่วนรวมของเอเชียผมคิดว่าพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นโดยใช้ต้นฉบับซึ่งสังคายนาระดับนานาชาติที่ประเทศเมียนมาเมื่อปี 2500 นักวิชาการที่ค้นคว้าวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ศาสนาและประวัติศาสตร์คงจะให้ความสนใจพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันนี้ในฐานะผลงานวิจัยที่ยิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งที่เป็นสมบัติอันมีค่าเพราะจะเปิดทางให้มีการค้นคว้าวิจัยอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปไม่ใช่เฉพาะการศึกษาทางด้านศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผมได้เห็นผลงานของโครงการพระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันแล้วได้รู้ว่านอกจากการที่ตีพิมพ์เป็นเล่มแล้วยังมีการทำเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้อ้างอิงในระบบดิจิทัลได้อย่างสะดวกและง่ายดายว่าแต่ละข้อความมาจากคัมภีร์ใดสุดเด็ดเลยนะ でしかも他のなおちゃくなんやんらぼファンテクターンらわんプロトライピドクシャバパクソンタンタンコンテラシャードウェイジュンミクンカータンウィシャータンペンヤンマークヨーリンガフジュステキナーあのやすでんへへんてんらだファンサーマーアンソンジンネカンナムテクノロジーコンピューターマーボラナーカーネカニーとコンピューターギーツがたかいかということをしめす一つのやはり作品ではないかというふうに思いますね。はい。 あの、ペンタンコムーンティミプリオスルシトは大変と難配しゃいだい。確かにまあ、タイの技術というよりも、まあ、言うよりも、おそらく今。ได้ทราบว่ามีการใช้เทคโนโลยีของชาติต่างๆ。เช่นการพิมพ์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการพิมพ์ของญี่ปุ่น。で、それはやはり ซึ่งเท่ากับว่าเป็นความร่วมมือของชาติต่างๆซึ่งมาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพของโลกและการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่จัดทำขึ้นและนำเสนอสู่สังคมโลกเช่นนี้นับว่ามีความหมายมาก โครงการจัดพิมพ์และเผยแผ่พระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันครั้งนี้มีประวัติและที่มาย้อนหลังไปประมาณ120ปีในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรสยามขึ้นและพระราชทานไปยัง30ประเทศ ซึ่งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ทำให้มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันขึ้นในครั้งนี้เป็นการตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผมรู้สึกแปลกใจคือในสมัยรัชกาลที่5เป็นสมัยที่ประเทศต่างๆในยุโรปเข้ามาล่าอาณานิคมในเอเชียผมคิดว่า การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกอักษรสยามและพระราชทานไปยังประเทศต่างๆมากมายทั้งในยุโรปและเอเชียรวมทั้งญี่ปุ่นอาจไม่ได้มีนัยยะสำคัญในเชิงศาสนาเพียงอย่างเดียว
แต่หากมีนัยยะสำคัญในเชิงกุศโลบายทางการทูตด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจทรงมีพระราชประสงค์ที่จะประกาศแก่ชาวโลกว่าประเทศสยามซึ่งเป็นประเทศในเอเชียมีเทคโนโลยีทางการพิมพ์ระดับสูงเป็นประเทศที่มีความสามารถในการจัดพิมพ์หนังสือและมีอารยธรรมและหลังจากที่พระราชทานพระไตรปิฎกอักษรสยามแล้วก็ได้เสด็จประพาสยุโรปผมคิดว่าการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากลอักษรโรมันนี้ก็คงจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อแสดงให้สังคมโลกได้รับรู้ความสามารถของชาวไทยและเพื่อประกาศว่าชาวไทยอยากให้โลกมีสันติภาพ望んでいるかということを世界に向けて発信しようというふうに思って作られたんではないかというふうに感じました。